ปั่นจักรยานป่าแอวเชียงใหม่คลิปที่2นะครับวันนี้จะพาไปที่สวนคันดาวนะครับแล้วก็จะไปแวะที่ตลาดนัดวันอาทิตย์ที่วัดปากกล้วยที่เดิมนะครับอาหารบางอย่างไม่เคยรู้จักนะครับก็เห็นครั้งแรกในชีวิตนะระหว่างข้างทางเขาก็จะมีการแบ่งขายจัดสรรที่ดินนะซึ่งมีบรรยากาศที่สวยงามอลังการครับพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้านะครับช่วงขากลับนะครับคลิปนี้มีความยาวประมาณ32นาทีนะครับมาชมวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่รอบๆตัวเมืองครับเริ่มที่หน้าวัดเก้าแท่นน้อยนะครับซึ่งมีต้นไม้นะครับขึ้นอย่างสวยงามระหว่างข้างทางนะครับที่นี่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับคลิปนี้ลูกชายนะหัดปั่นจักรยานเป็นวันที่2นะก็มาร่วมปั่นด้วยนะครับเขาชวนแม่เข้ามาด้วยนะครับคลิปนี้นะข้างทางจะเห็นว่ามีต้นไม้ใหญ่เยอะมากครับสังเกตดูต้นตาลนะครับส่วนที่เห็นเป็นรั้วแปลกๆด้านซ้ายมือนั่นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นโบสถ์คริสต์นะครับเขาก็มาสร้างไว้อย่างสวยงามนะครับรู้สึกจะเป็นโบสถ์ดินแล้วก็โครงสร้างข้างบนเป็นไม้ไผ่นะจักรยานที่เราใช้กันวันนี้ก็คือใช้ตามมีตามเกิดนะครับคือเอาอันเก่าๆมาซ่อมแซมใช้นะก็ไม่ได้ซื้อใหม่นะเป็นคลิปแรกที่ลูกชายได้หัดปั่นนะก็ปั่นไกลพอสมควรครับไปกลับประมาณ10กิโลนะเป็นการฝึกความอดทนให้ลูกนะด้านซ้ายมือจะเห็นว่าบริเวณที่เขาจัดสรรที่ดินนั้นมันน่าอยู่นะครับผมว่าเพราะมันติดถนนที่มีความเจริญพอสมควรนะครับบริเวณนี้จะสังเกตเห็นว่าธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับมีท้องนามีน้ำนะครับคือถ้าทำนาได้2ฤดูก็แสดงว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับมองแล้วก็เพลินครับคือมันมีต้นไม้ใหญ่นะครับก็พยายามชิดหน่อยนะรู้รถมาข้างหลังเข้าชิดชิดที่เห็นร้านขายกับข้าวพื้นเมืองด้านซ้ายมือที่อยู่ข้างหน้าโน้น
ปกติจะมีคนมานั่งกินเยอะนะครับวันนี้ปิดสนิทนะครับไม่รู้ว่าเพราะว่าหมูขึ้นราคาหรือว่าโควิดระบาดนะผมชอบปั่นจักรยานแล้วก็ถ่ายภาพในช่วงเช้าหรือว่าเย็นนะครับดูแสงที่มันตกกระทบกับพื้นนะผมว่าความสวยงามมันอยู่ตรงนี้นะมันทำให้ภาพเกิดมีมิติแล้วก็เรื่องราวเรามองได้จากเงาของตัวเองที่อยู่ด้านข้างนะมันสวยงามกว่าที่เราจะได้เห็นภาพจริงๆนะปั่นไปเรื่อยๆก็จะสังเกตเห็นว่าช่วงเย็นๆเขาก็จะมายิงปลาตกปลากันแถวนี้นะมันใกล้บริเวณที่เขาอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่อยู่โซนของหน้าวัดปากพร้วยแล้วนะทำให้ปลาบริเวณนี้ที่ไม่ใช่เขตอภัยทานมีปลาที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็เป็นการเพิ่มอาหารโปรตีนให้กับชาวบ้านได้นะเพราะว่ามันเป็นการขยายพันธุ์ปลาตามธรรมชาตินะตอนนี้จะเข้าใกล้สวนทันดาวแล้วนะครับคลิปนี้ผู้นำทางก็คือประสบสุขสุวรรณนะครับหรือลุงแอนะซึ่งเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันสมัยมัธยมเป็นคลิปที่2แล้วนะครับแกก็นำหน้าไปเรื่อยๆนะปั่นจักรยานไปถ้าไม่มีเสียงเพลงก็จะได้ยินเสียงล้อรถจักรยานบดกับหินคลุกนะครับก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะดูแสงตกกระทบของเสารั้วนะครับที่อยู่กับพื้นนะสวยงามครับผมว่ามันสวยงามครับดูแสงพระอาทิตย์สาดส่องนะมันทำให้เกิดแสงเงาที่สวยงามนะครับลูกแสงเลยเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งครับสำหรับครอบครัวที่อยากออกกำลังกายในตอนเย็นนะแต่ตอนเช้าผมไม่พร้อมเท่าไหร่นะเพราะว่ากว่าจะจัดการเรื่องภายในบ้านเสร็จมันก็สายแล้วนะดูต้นตาลครับมันขึ้นข้างทางนะที่เขาบรรจงปลูกได้อย่างสวยงามนะครับคลิปนี้สัจธรรมครบในเรื่องนะครับเด็กผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นนะแล้วก็บ้านเก่าๆนะแล้วก็คนที่ทำงานนะเขาพยายามหาช่องทางที่จะหารายได้เสริมโดยการมาขายของที่ตลาดนัดชุมชนนะก็เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์เรานะครับว่าถ้าเรายังมีแรงก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปนะครับสำหรับคนแก่คนสูงอายุที่ทำงานมามากแล้วก็ถึงวัยที่จะต้องพักผ่อนนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนะครับว่าเราจะต้องอยู่กันแบบนี้เป็นวัฏจักรหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับลุงแอดเคยเจอแม่ชีที่งานศพมาและแกก็แวบๆเรื่องสวนพันดาวก็เลยมาแวะเที่ยวหานะ
คิดว่าทุกที่นะครับช่วงนี้จะต้องปิดประตูนะครับแล้วก็อยู่ห่างนะสวัสดีครับสวัสดีครับจังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องโควิดระบาดระลอกใหม่แล้วนะครับก็ไม่รบกวนท่านนะก็อยู่ข้างนอกนะครับนี่แหละค่ะเขาออกเก่าแล้วเดี๋ยวอ๋อท่านแม่ชีวันนั้นไปกับพี่สาวไปที่ศพอ่ะที่วัดพระสิงห์อ่ะไปส่งพี่สาวท่านนี้หายไปไหนตรงนี้สวนพันดาวครับเพิ่งเคยเห็นเคยได้ยินเป็นครั้งแรกนี่แหละครับก็สร้างได้อย่างสวยงามนะครับดูทางเข้านะปูกระเบื้องแล้วก็กวาดล้างอย่างสะอาดหมดก็สวยเลยก็เห็นแป๊บๆสวนพันดาวไม่มาวัดพันดาวอะไรเนี่ยเป็นภาพที่ดูแล้วสงบแล้วก็สวยงามครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูข้างๆนะขออนุญาตท่านถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันเป็นสถานที่ที่น่าจะมาปลีกวิเวกได้นะครับอันนี้คงเป็นแนวของการปฏิบัติธรรมพวกแม่ชีมากกว่าครับเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะเห็นเพื่อนประสบสุขเขาเกริ่นให้ฟังอย่างนั้นนะดูบริเวณอีกแปลงหนึ่งก็น่าจะเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็เห็นมีประตูปิดไว้นะเพิ่งขี่ครั้งแรกเนี่ยอันนี้เพิ่งขี่ครั้งแรกสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเรียนเมื่อกี้ไปวันก่อนค่ะครับได้พาคุณยายมาเดินเล่นอ๋อพอไปเจอกันที่วัดพระสิงห์ไปพบขอประสิทธิ์ใช่ไหมคะครับครับขอประสิทธิ์ขอสวยเลยก็เห็นแป๊บๆสวนพันดาวปล่อยให้เพื่อนคุยกับแม่ชีไปเพลินๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะเดินไปดูด้านข้างนะจอดรถด้านหน้ากว้างมากนะเดี๋ยวเราลองเดินมาดูจะว่ากุฏิก็ไม่ใช่น่าจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมของแม่ชีนะอันนี้ให้ดูแค่ริมๆด้านนอกนะครับข้างในเราไม่เข้าไปนะน่าจะกว้างใหญ่พอสมควรนะสังเกตดูเขาสร้างอยู่กลางน้ำนะเป็นคูโดยรอบบริเวณนะก็ดูมีทิวหมากอยู่ตรงข้างหลังนะครับดูแล้วสงบร่มเย็นนะครับเพราะว่ามันมีน้ำนะที่ไหนมีน้ำที่นั่นจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นะครับเขียวขจีมากนะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าในลำคลองเขาจะปลูกบัวไว้ด้วยนะคนเหนือห้องป้านนะถ้าบัวนี่ทางเหนือก็หมายถึงว่าดอกบัวใหญ่จริงๆนะถ้าบัวสายนี่ทางเหนือเขาเรียกป้านนะครับThank you.
สร้างบ้านมาอยู่กลางน้ำอย่างนี้ปัญหาเรื่องมดกับปลวกก็ไม่ค่อยที่จะมารบกวนเท่าไหร่ครับน้ำจะทำให้อากาศบริเวณนั้นเย็นสบายด้วยครับตรงพื้นก็จะปลูกบัวสายนะสวยงามครับเข้าไปดูตรงสะพานนะครับสะพานนะสร้างด้วยต้นหมากนะครับ4ต้นนะดูแล้วสงบร่มเย็นครับดูแล้วมีความสุขนะครับต้นมะพร้าวนะครับต้นตาลแล้วก็ต้นหมากนะแค่เดินอยู่รอบนอกก็รู้สึกมีความสุขแล้วครับร่องน้ำแล้วก็มีสะพานข้ามนะครับดูเป็นธรรมชาติมากครับลานจอดรถจะอยู่ด้านหน้านะครับไปดูรูปอะไรนะผมลืมชื่อไปแล้วเห็นแม่น้องบูเขาบอกว่าลูกผลไม้ชนิดนี้กินได้นะเปรี้ยวๆนิดนึงนะเอาจิ้มเกลือเขาบอกอย่างนั้นนะเขาบอกจอดรถตรงนี้ระวังลูกอันนี้มันตกใส่รถนะหยิบมาดูก็กลิ่นหอมๆนะเหมือนกลิ่นผลไม้นะกินยังไงระวังตกปลายไหนวะอะไรตกกินอีกแล้วตั้งตัวเฉยๆกินโชว์หน่อยกินได้หรอจับอ่ะอันนี้กินได้จ้ะตัวไหนเปรี้ยวหอมตัวอะไรมันเป็นผลไม้จากป่านะเป็นผลไม้ป่านะถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กๆ เวลาเข้าป่าจะเห็นเยอะนะต้นสูงใหญ่มากนะครับต้นไม้ชนิดนี้นะเขาบอกระวังจอดรถจอดรถระวังระวังลูกอันนี้ตกใส่บอกจอดรถเน้อระวังเยอะแยะเลยระวังลูกอะไรตกใส่กินไม่เป็นอันนี้อยู่บริเวณบ้านป่ากล้วยอำเภอสันทรายทั้งหมดนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยววันหลังมีโอกาสจะเข้ามาทำคลิปข้างในให้ดูนะ
ท่านผู้ชมอยากให้ผมถ่ายอะไรให้ดูก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับก็พยายามที่จะไปถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมองไปส่วนที่ลึกที่สุดจะเห็นต้นหมากนะครับเขาเรียกหมากเคี้ยวนะครับที่อำเภอสันทรายนี่ปลูกกันเยอะมากครับในส่วนนี้ผมคิดว่ามีผลหมากรากไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะครับสังเกตดูแม่ชีเอาพุทรามาให้นะมันกรอบแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเด็ดมาจากต้นอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปที่วัดปากกล้วยนะวัดแห่งนี้สร้างขึ้นตามแนวความคิดของเจ้าอาวาส นะครับเห็นเพื่อนประสบสุขบอกว่าเป็นพระรุ่นใหม่นะเขาจะสร้างเป็นแนวทันสมัยหน่อยก็เด็กกับวัดก็เป็นอะไรที่ดูแล้วมีความสุขครับเด็กก็จะเข้ามาเล่นบอลแถวลานวัดนะนี้ก็ดูอย่างสบายสบายครับไม่เร่งรีบนะครับท่านผู้ชมมีเวลาก็ดูไปนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะให้ดูว่าระหว่างทางก็เห็นเขาจัดสรรที่ดินกันนะครับแล้วก็มีวิวหรือว่าทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับมีพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะราคาไม่แพงนะโซนนี้นะถนนหนทางดีแล้วก็มีวัดมีตลาดอะไรอยู่แถวนี้เยอะนะก็เป็นบริเวณที่คิดว่าน่าอยู่นะสังเกตดูเจดีย์และสิ่งก่อสร้างนะก็จะไม่เน้นใหญ่มากนะจะเน้นต้นไม้มากกว่านะตลาดนัดนะก็ข้าวส้มเงี้ยวนะแล้วก็ที่ถือนี่ก็คือลูกหมากนะใจกลางมันนะใจลูกหมากเอามาแกะแล้วก็เชื่อมนะคล้ายๆลูกชิดหรือว่าลูกตาลนะอร่อยดีนะครับผมซื้อมา2ถุงถุงละ10บาทเองนะคุณป้าตอนนี้ก็ใจดีนะผมซื้อแกไม่เอาตังค์แต่ผมก็ไม่กล้านะผมก็ให้ตังค์เข้าไปนะเพราะว่าเกรงใจนะก็เป็นลักษณะนิสัยของคนเหนืออย่างหนึ่งนะครับพอแขกมาหรือว่าคนต่างถิ่นมานี่เขาจะต้อนรับครับอันไหนที่ให้ได้เขาก็ให้นะเดี๋ยววันหลังจะเอามอเตอร์ไซค์มาซื้อเอาพวกจิ้นส้มควายจิ้นส้มหมูหรือว่าแคบหมูแบบเมืองๆนี่ไปกินบ้างนะผมซื้อน้ำผักไปถุงหนึ่งนะถุงละ10บาทนะ
คือน่าจะเป็นตลาดนัดชุมชนมากกว่านะเขาไม่ได้จัดใหญ่นะคงจะเน้นคนแถวชุมชนทำอะไรเล็กๆน้อยๆมาขายกันก็ราคาไม่แพงนะจิ้นส้มหมูนะจิ้นส้มควายนะข้าวเงี้ยวนะห่อหนึ่งก็อิ่มนะ10บาทขี่จักรยานปั่นวนไปเวนมาอยู่แถวนี้นะเด็กๆ ก็เล่นกันไปนะน้องก้าวอ่ะอันนี้น้องก้าวครับอันนี้น้องก้าวอ่ะอันนี้น้องหลุยครับน้องเบลลี่น้องเต๋าความจริงที่ท่าวัดแห่งนี้ก็ถ่ายไปแล้ว2คลิปนะมีปรากฏด้วยนะ1คลิปแล้วก็ดูปลาที่ท่าน้ำนะลูกชายมาเป็นครั้งแรกก็ไปซื้ออาหารให้ปลานะแต่ผมไม่ได้ถ่ายปลามาให้ดูนะถ้าสนใจเรื่องปลาก็ลองไปดูนะผมถ่ายไป2คลิปนะดูปลาที่วัดปากกล้วยแล้วก็ดูปลากดกินอาหารนะครับทำไมเอา6ข้างบนอ่ะช่วงนี้หน้าแล้งน้ำก็ประมาณนี้นะน้ำไม่เยอะหมดแล้วเสร็จแล้วก็ปั่นจักรยานกลับกันครับท้องเริ่มจะหิวนะครับอาหารก็ซื้อมาเต็มตะกร้ารถแล้วนะครับเอาไว้ถึงก็จะได้ทานกันนะที่จริงระหว่างทางคลิปนี้มีแวะสวนผักด้วยนะแต่มันจะยาวไปนะก็มีโอกาสก็จะตัดคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะแวะ 2-3 ที่นะผักกาดที่อยู่หน้าตะกร้ารถนะก็เรียกผักกาดหางนกยูงนะต้นใหญ่ยาวมากสองข้างทางก็จะเห็นว่าเป็นธรรมชาติของทุ่งนาอยู่นะครับความเจริญมันเข้ามานะคนในเมืองก็จะมาอยู่รอบนอกมากขึ้นนะสังเกตดูหน้าบางส่วนก็จะกลายเป็นสวนนะที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือริบๆนอกนะเข้ามาสร้างเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่กลางสวนกล้วยนะ
ด้านซ้ายมือก็จะจัดสรรที่ดินขายนะครับ50วา 250,000 นะไม่แพงเลยนะครับถ้าบวกกับทิวทัศน์ที่เห็นอยู่นะคิดว่าที่ดินคงถมเองนะเขาถมแต่ถนนให้นะราคาดินลูกรังที่ถมที่เดี๋ยวนี้บริเวณนี้ก็ประมาณ6คิวก็600บาทนะครับลำรถ6ล้อนะครับถือว่าไม่แพงนะครับดูบรรยากาศทิวทัศน์รอบข้างทางนะสวยงามทำให้มีความสุขนอนหลับฝันดีแน่ครับคืนนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรที่ดีจะนำมาเสนอท่านใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ